Good morning. Good morning. ความรักนี่ทำให้นายเกียจคร้านปกติแล้วนายจะมาตรงเวลานี่นะฉันใช่จะสงสัยแล้วเมื่อวานเผลอกดเบอร์ผิดแต่ว่าตอนดึกกลับนอนไม่หลับอย่างนั้นใช่ไหมอย่าลืมสิคนเราเนี่ยต้องนอนอย่างน้อย8ชั่วโมงนะคาเบียฉันขอถามนายหน่อยสินอกจากเผลอโทรหาคนอื่นแล้วกดสายทิ้งเนี่ยคนอื่นเขาทำอย่างนี้กับนายหรือเปล่าล่ะเลิกพูดเกี่ยวกับคาถาเถอะนะครับเธอไม่ได้เผลอโทรหาผมเลยนายพูดความจริงเหรอความหวังจะทำให้ชีวิตเรามีคุณค่าคนที่พยายามจะไม่มีทางพ่ายแพ้ใครจะไปรู้ว่าคาถาอาจจะกำลังคิดถึงนายอยู่ก็เป็นไปได้นะจริงพี่คีชอดูเหมือนว่าพี่สนใจพูดถึงคาถามากจังเลยก็เป็นเพราะนายที่ทำเคสแห่งรอยยิ้มขึ้นมาไงด้วยแรงบันดาลใจจากคาถาเมื่อคืนนายเผลอโทรหาเธอและยังนอนไม่ค่อยหลับอีกแล้วก็มาหงุดหงิดใส่ฉันฉันว่านายสนใจเรื่องคาถามากกว่าฉันซะอีกพี่คีชอผมจะพูดกับพี่ก็ต่อเมื่อพี่หยุดพูดเกี่ยวกับคาถาแล้วเนี่ยทำไมพี่ทำให้ผมอารมณ์เสียแต่เช้าเลยอีกอย่างคาถาเธอแม่คะแม่ทำอะไรอยู่เนี่ยแม่ออกจากโรงพยาบาลเมื่อวานแม่ควรจะพักผ่อนนะคะเอามานี่เลยเดี๋ยวหนูเป็นคนทำเองปล่อยก่อนคาถาแม่ทำงานบ้านทุกวันอยู่แล้วแม่คะเมื่อคืนที่แม่กอดหนูหนูคิดว่าแม่หายโกรธหนูแล้วซะอีกอะตอนกลางคืนมืดมากแม่ถึงเห็นอะไรไม่ค่อยชัดเจนแต่ว่าพอตอนเช้าแม่ตระหนักได้ถึงความจริงแม่อาจจะมองเห็นอะไรชัดเจนแต่แม่ก็ยังไม่เห็นทางที่จะเดินต่อไปได้เลยแกไปกินอาหารเช้าดีกว่ามั้งช่วงนี้แกไม่ควรปล่อยให้ท้องว่างเด็ดขาดไม่มีวิธีแก้ปัญหานี้เลยเหรอคะพระแม่ฉันทนเห็นคาถาอยู่ในสภาพแบบนี้ไม่ได้วันนี้มัญญาตาใช่ไหมคุณป้าเป็นไงบ้างอ่ะโทษนะคะเมื่อกี้คุณพูดอะไรอ่ะฉันไม่ได้ยินนะอ๋อลืมไปเลยอ่ะคุณมอร์นิ่งคุณมอร์นิ่งดีแล้วที่ไม่ได้ยินที่ผมพูดนะคะอ๋อคุณว่ายังไงนะคะอันนี้พี่คีชอพี่เขยผมนี่มัญญาตาน้องสาวของคาถานะครับพี่มัญญาตาน้องสาวของคาถายินดีที่ได้รู้จักนะครับเช่นกันค่ะผมดีใจมากเลยที่คุณมาที่นี่อ่ะเพราะว่าก่อนคุณมาเนี่ยเรากำลังพูดถึงพี่สาวคุณอยู่พอดีเลยอ่ะพี่คีชอผมลืมไปพี่ได้ทำเรื่องนัดหมายกับโบรกเกอร์แล้วหรือยังล่ะเนี่ยเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวนี้เลยครับพี่ได้ขอบคุณมากนะพี่งั้นขอตัวก่อนเดี๋ยวจะกลับมานะดีมากได้คาถาส่งน้องสาวมาเป็นสื่อเลยเนี่ยวิธีการโบราณยังใช้ได้ผลอยู่ฮะทำไมรู้สึกแปลกจังเลยการที่ฉันห่วงใยลูกในท้องกลับทำให้แม่กับฉันมีระยะห่างกันแต่แม่ว่าคุณยายไม่ได้เกลียดหรืออารมณ์เสียเพราะลูกหรอกนะโอเคนะคุณยายแค่โกรธแม่นิดหน่อยแต่แม่จะบอกลูกเอาไว้ก่อนเลยนะว่าคุณยายน่ะเป็นคนที่เข้มแข็งมากอีก 2-3 วันก็น่าจะยิ้มออกแล้วส่วนแม่จะทำให้ลูกมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขไม่ว่ามันจะลำบากยากเย็นแสนเข็ญแค่ไหนโอเคนะแต่ฉันจะทำยังไงให้แม่กลับมาร่าเริงได้เหมือนเดิมเชิญนั่งก่อนนะครับเชิญครับไม่ต้องอายขอบคุณค่ะเอาละมัญญาตาดื่มชาด้วยกาแฟดีไม่ดีกว่าค่ะขอบคุณมากคุณมาทำอะไรที่นี่เหรอครับคือฉันมีความเชื่อว่าถ้าใครทำดีกับเราเราก็ควรจะทำอะไรตอบแทนคนนั้นกลับคืนนะคะไม่งั้นมันจะกลายเป็นบาปจริงไหมคะ
ฉันก็เลยมาเชิญคุณไปกินอาหารที่บ้านค่ะคืนนี้คุณพอมีเวลาไหมคะขอร้องล่ะอย่าปฏิเสธเลยนะคะขอร้องผมปลาปื้มมากแต่อย่าถือว่ามีบุญคุณต่อกันเลยนะครับแต่คุณก็รู้ว่าผมมาคุยเรื่องธุรกิจผมเลยไม่สามารถรับเชิญของคุณได้จริงๆนะผมขอโทษจริงๆด้วยเหรอคะถ้างั้นเอาเป็นว่าถ้าหากคุณมีเวลาว่างได้เลยถ้าว่างผมจะไปทันทีเลยโอเคคุณจะไม่ดื่มอะไรหน่อยเหรออ๋อไม่ดีกว่าค่ะไม่ค่ะขอบคุณมากงั้นฉันขอตัวกลับก่อนนะคะโอเคขอบคุณขอบคุณนะบายบายนายไม่ควรปฏิเสธคำเชิญของเธอนะอย่างนี้มันไม่สุภาพเลยฮึมันอย่าตาทำไมเหรอน้องของคาทาแล้วไงไม่เข้าใจอีกแล้วเนี่ยคุณคาเบียคือว่าฉันเคยอ่านบทสัมภาษณ์ของคุณครั้งหนึ่งคุณบอกว่าชอบช่วยเหลือผู้หญิงที่ขัดสนมาทำงานที่โรงงานของคุณคือว่าฉันเห็นว่าพี่สาวฉันน่าจะช่วยคุณเรื่องนี้ได้เอาอย่างนี้ดีไหมคะคุณไปพบพี่สาวฉันที่ NGO สิคะเพราะว่าที่นั่นน่ะมีผู้หญิงจำนวนมากที่ต้องการความช่วยเหลือผมว่าเป็นความคิดที่วิเศษมากๆเลยนะใช่เรากำลังหาคนงานอยู่พอดีถ้าคาทาสามารถช่วยเราเรื่องนี้ได้แล้วก็เราสามารถเริ่มงานได้ทันทีเลยจริงมั้ยจริงด้วยพี่ถ้างั้นเอาอย่างนี้ดีกว่านะคืนนี้เราจะไปกินอาหารที่บ้านของคุณนะดีมั้ยเราจะได้คุยกันเรื่องคนงานไงล่ะเรามีนัดกับโบรกเกอร์ไม่ใช่เหรอพี่เดี๋ยวฉันโทรไปเลื่อนนัดแค่นี้ก็จบแล้วนะคือว่านายอ่ะเคยบอกกับฉันเองไม่ใช่เหรอว่านายรู้สึกว่าแม่ของมัญญาตาก็เหมือนกับแม่ของนายยังไงล่ะถูกมั้ยในเมื่อพวกเขาเนี่ยอยากเลี้ยงตอบแทนนายเนี่ยนายกล้าปฏิเสธคนที่นายรู้สึกว่าเป็นแม่ได้งั้นเหรอรอรับคำเชิญดีค่ะงั้นเจอกันคืนนี้นะคะคือว่าแน่นอนนะไม่ต้องห่วงนะเราไปแน่นอนโอเคงั้นเจอกันคืนนี้นะคะบ๊ายบายบายพี่ทำอะไรลงไปอ่ะฮะพี่เป็นบ้าไปแล้วเหรอเรื่องราวของนายกับคาทาต้องดำเนินต่อไปพี่คีชอคือฉันมั่นใจเลยว่าคาเบียมีใจให้กับคาทาพี่สาวฉันแน่ๆเขาทั้งหล่อและเท่และยังประสบความสำเร็จด้วยเขาเข้าข้างการตัดสินใจของพี่คาทาและยังชอบช่วยเหลือคนอื่นด้วยพระแม่ในนาขออย่าให้มีอะไรผิดพลาดเลยนะคะฉันมั่นใจอย่างเต็มที่ว่าคาเบียคือเหตุผลที่พี่คาทาจะกลับมายิ้มอีกครั้งป้าฟาติมาโทรมาฮัลโหลป้าฟาติมาคาทาแม่เธอเป็นยังไงบ้างจ๊ะเป็นเพราะพระแม่ในนาแม่ของฉันหายดีแล้วค่ะว่าแต่ป้าอยู่ไหนล่ะคะอยู่ที่ออฟฟิศไงลืมแล้วหรอวันนี้ที่ออฟฟิศ NGO ฉลองครบรอบ10ปีถ้าแม่เธอหายดีแล้วเธอมาร่วมงานได้ไหมล่ะจ๊ะทุกคนคิดถึงเธอมากเลยนะได้ยินไหมพี่ฮูท่องสูตรคูณได้ถึงแม่สิบแล้วนะแล้วเขาก็อยากท่องให้เธอฟังใจจะขาดอยู่แล้วคงไม่ได้หรอกค่ะป้าวันนี้ฉันไม่ค่อยสะดวกนะพอดีว่าวันนี้มานูไปทำธุระข้างนอกฉันไม่อยากปล่อยให้แม่อยู่บ้านคนเดียวอ่ะถ้างั้นไม่เป็นไรป้าเข้าใจสุขภาพของแม่เธอสำคัญที่สุดโอเคงั้นแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวก่อนเธอโอเคหรือเปล่าจ๊ะเราไม่ได้เจอกันเลยหลังจากที่เธอให้สัมภาษณ์นักข่าวคนนั้นป้าลืมไปแล้วว่าเขาชื่ออะไรเอาไว้ค่อยคุยกันใหม่นะคะป้าเดี๋ยวสิคาทาโถเอ้ยโทรถามสารวัตรดีกว่าว่าได้เบาะแสของผู้ชายเฮงซวยนั่นไหมคาเบียยินดีด้วยกับสาขาแรกของควีนเบเกอรี่ในเมืองในนีทราวเนาะผมต้องขอบคุณพี่มากเลยโทษนะครับโท
ทำไมคุณไม่เอาป้ายมาติดไว้ล่ะครับตอนนี้ที่เป็นของคุณแล้วนะครับผมต้องรอให้เจ้าของที่ดินตัวจริงมาก่อนนะครับผมหมายถึงแม่ผมที่จะเป็นคนที่เจิมป้ายนะครับแต่ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับโรงงานนี่น่าจะสร้างเสร็จภายใน1เดือนนะแต่ว่าโรงงานจะดำเนินการไม่ได้ถ้าหากว่าขาดคนงานไปซึ่งเราต้องขอความช่วยเหลือจากคาทานายจะโทรหาคาทาเองหรือว่าจะให้ฉันโทรสารวัตรคะฉันรู้ดีว่าสารวัตรผิดหวังที่ยังจับผู้ชายคนนั้นไม่ได้เลยแต่อย่าเพิ่งยกเลิกภารกิจนะคะเพราะฉันอยากลากคอเข้ามาลงโทษให้สาสมขอบคุณค่ะสารวัตรพี่ถามหน่อยสิพี่คิดว่าน้องสาวของพี่ฉลาดปราดเปรื่องมากแค่ไหนเนี่ยรู้ไหมที่มีความคิดที่วิเศษมากมานูพี่จะทำอาหารแกถอยไปก่อนได้ไหมฉันเข้ามาเพราะอยากคุยกับพี่เรื่องอาหารไงพอดีว่าเย็นนี้ฉันมีแขกมากินอาหารด้วยเย็นนี้เหรอแกเช็คบรรยากาศของบ้านเราแล้วยังอะไรกันพี่อาจเปิดใจแล้วดูโลกภายนอกบ้างจะได้ไหมฮะบางทีคนที่ฉันเชิญมาอาจทำให้บรรยากาศของบ้านดีขึ้นก็ได้ตกลงว่าแกเชิญใครมาที่นี่เหรอมานูคาเบียงไงอย่าลืมสิว่าเขาช่วยชีวิตแม่ของเราเอาไว้แค่เชิญเขามากินอาหารไม่ได้เลยเหรอพี่อีกอย่างนึงนะดูเหมือนแม่จะชอบคาเบียมากฉันมั่นใจว่าถ้าเขามาที่บ้านเราแม่จะต้องอารมณ์ดีขึ้นแน่ๆเป็นอะไรหรือเปล่าอะทำไมนั่งเหม่อลอยอะนี่ครับทั้งหมด50รูปีจ้ะนี่ครับเงินพี่เห็นเต็มตาหรือยังล่ะวันๆแม่เอาแต่นั่งเหม่อลอยตลอดฉันเห็นด้วยมานูแล้วเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วงั้นเอาอย่างนี้นะแกโทรหาคาเบียเดี๋ยวนี้เลยส่วนฉันจะไปคุยกับแม่ได้โอเคคาเบียโทรมาพอดีเลยสุดยอดมากเลยพี่กับเขาส่งกระแสจิตถึงกันได้ด้วยเหรอพอพี่นึกถึงเขาก็โทรหาทันทีฮะไม่ใช่หรอกมั้งเขาอาจจะโทรผิดเหมือนเมื่อคืนก็ได้พี่นิดเหลือเชื่อจริงๆเมื่อไหร่จะมีใครเผลอโทรผิดเข้าเครื่องฉันบ้างนะรับสายสิจะดีเหรอฮัลโหลสวัสดีก่อนอื่นผมขอโทษที่เมื่อคืนผมเผลอโทรไปหาคุณน่ะเปิดลำโพงสิเดี๋ยวนะคุณไม่เห็นจะต้องขอโทษเลยใครๆก็โทรผิดกันได้ทั้งนั้นน่ะขอบคุณครับผมโทรมาเพราะอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับ NGO ที่คุณทำอยู่นะครับมัญญาตาน้องสาวคุณบอกว่าคุณสามารถให้ข้อมูลผมได้อ๋อค่ะคุณมีอะไรให้ฉันช่วยก็บอกมาได้เลยค่ะพอดีว่าผมกำลังจะเปิดสาขาของ Queen Bakery ที่นานิทาวนะครับและผมอยากจ้างผู้หญิงที่เดือดร้อนและในเมื่อคุณทำงานให้กับ NGO เนี่ยคุณอาจช่วยเหลือผมเรื่องหาคนมาทำงานกับผมได้นะครับมันจะดีมากเลยได้สิฉันจะแนะนำให้คุณรู้จักกับผู้หญิงที่ NGO นะเพียงแต่ว่าฉันไม่ได้ไปที่นั่นนานมากแล้วก็ได้ค่ะอีก30นาทีเราเจอกันที่ NGO เดี๋ยวฉันส่งโลเคชั่นไปให้คุณนะคะขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณที่เชิญผมไปกินอาหารเย็นด้วยงั้นเสร็จจาก NGO เรากลับไปที่บ้านคุณพร้อมกันเลยดีไหมได้ค่ะโอเคแล้วเราเจอกันนะคะโอเคเจอกันบายมานูเจ็บนะพี่ทำไมแกไม่บอกพี่ก่อนแล้วแกเห็นว่าคาเบียเหมาะสมกับพี่มากทั้งไงพี่ก็ดูเข้าไปก่อนก็ได้ค่อยตัดสินใจนะโอเคพี่จะไป NGO ฝากบอกแม่ด้วยก็แล้วกันแกอย่าลืมช่วยแม่ทำอาหารด้วยละได้ okay. เลยพี่ไปก่อนนะบายบายความกล้าหาญจะทำให้เราแข็งแกร่งความกล้าหาญจะทำให้เราแข็งแกร่งบ้านคือที่พักพิงจิตใจของเราบ้านคือที่พักพิงจิตใจของเราถ้าล้มแล้วเราต้องรีบลุกขึ้นมาทันทีถ้าล้มแล้วเราต้องรีบลุกขึ้นมาทันทีคาทาไม่ได้มาที่นี่20วันแล้วจริงไหมใช่พอคาทาไม่มาที่นี่มันดูหดหู่ยังไงก็ไม่รู้ฉันเห็นด้วยถ้าพยายามเราต้องสำเร็จถ้าพยายามเราต้องสำเร็จพวกเราดูสิว่าใครมา
นิทานดูเหมือนว่าคาทาจะรักเด็กมากเลยนะฉันขอแนะนำนายอย่าหยุดทำลูกจนกว่าจะได้ครบ1โหลเลยล่ะนั่นก็เพราะว่าคาทาเนี่ยรักเด็กมากๆเลยนะนายก็เห็นกับตาตัวเองแล้วนี่นะทำไมพี่ไม่มาหาเราพี่ไม่สบายเหรอครับคือพอดีว่าพี่เผลอกินไอติมต้อง2ถ้วยนะพี่ก็เลยเป็นหวัดนะจ๊ะพี่คาทาคะตอนที่พี่ไม่อยู่หนูไม่ลืมแปรงฟัน2ครั้งตามที่พี่สอนไว้เลยค่ะพี่คาทาน่ารักจังดีมากจ้ะคาทาแม่สามีขอโทษฉันแล้วเพราะกลัวตำรวจจับฉันบอกเธอแล้วยังไงล่ะเธอต้องรู้จักหัดขึ้นเสียงซะบ้างจริงไหมเธอทำให้ฉันกล้าหาญขึ้นป้ามากับฉันหน่อยสิสวัสดีครับค่ะนี่พี่คีชอพี่เขยผมครับพี่คีชอนี่คาทาครับพี่เห็นแล้วหรือยังว่าคาทาทำอะไรให้กับที่นี่บ้างคาทาคุณงดงามกว่าที่ผมจินตนาการเอาไว้มากเลยเนาะค่ะเอาผมหมายถึงผมไม่คาดคิดว่าคุณจะทุ่มเทให้กับงานที่ NGO เป็นอย่างมากแบบนี้เลยนะผมอยากให้คุณทำต่อไปเพราะเราจะสนับสนุนเต็มที่ลืมไปนี่ป้าฟาติมาค่ะป้าเป็นคนที่บริหารงานของ NGO อดนี่ค่ะคุณคาเบียค่ะป้าเจ้าของควีนเบเกอรี่เขาจะเปิดโรงงานที่ในนิทาวและเขาอยากให้ผู้หญิงจากที่นี่ไปทำงานด้วยนะคะขอให้คุณประสบความสำเร็จนะคะตอนนี้ได้เวลาแจกอาหารให้กับเด็กๆแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาคุยเรื่องงานกันนะคะได้ครับเชิญค่ะตามฉันมาเลยค่ะมาไปเดี๋ยวนะทำไมแกไม่บอกแม่ก่อนว่าเชิญคาเบียมากินอาหารเย็นที่บ้านเราหนูบอกอยู่นี่ไงโอเคถอยไปก่อนถ้าคาเบียกินอาหารฝีมือแกเขาไม่มีทางกลับมาอีกแน่ถอยไปแต่ว่าทำไมห้องครัวถึงได้สกปรกขนาดนี้เนี่ยครั้งนี้แกทำดีมากนะถึงแม้ว่าคาเบียจะเป็นคนแปลกหน้าแต่เขาเต็มใจช่วยแม่ถูกต้องแล้วที่เชิญเขามากินอาหารวันนี้เหรอคะดีจังเลยหนูคิดอยู่แล้วว่าแม่ต้องเห็นด้วยที่หนูเชิญเขามากินอาหารน่ะอีกอย่างเขาอาจเกลี้ยกล่อมพี่คาทาให้แต่งงานกับเขาก็ได้แม่ว่าไม่หรอกเขาเพิ่งเจอกับคาทาผู้ชายคนไหนจะแต่งงานกับผู้หญิงที่มีท้องถ้าหากเขาไม่สนใจบางทีเขาอาจจะแนะนำผู้ชายที่พร้อมจะแต่งงานกับพี่คาทาหลังจากรู้ความจริงแล้วเดี๋ยวแกออกไปซื้อของหวานมาให้แม่หน่อยนะคนนี้ชื่อจายานะคะจายารู้จักทุกซอกทุกมุมของนายนิทาวถ้าคุณจ้างเธอเป็นคนส่งของฉันรับรองได้ว่าเธอจะไม่มีทางส่งผิดบ้านเด็ดขาดเลยค่ะส่วนคนนี้คาทูรีค่ะสวัสดีค่ะเธอเป็นคนที่ทำงานได้หลากหลายมากและเป็นคนที่หนักเอาเบาสู้ด้วยส่วนนี้สมาชิกใหม่ของเราชื่อโจติค่ะสวัสดีค่ะเธอเพิ่งมาอยู่นี่ได้10วันตอนนี้มีหน้าที่ทำบัญชีค่ะดูเหมือนคุณรู้จักคุณสมบัติของทุกคนเลยผมหมายถึงว่าผมประทับใจมากที่ผู้หญิงที่นี่มีความสามารถสูงและที่ผมประทับใจอีกอย่างก็คือคุณจำทุกอย่างเกี่ยวกับผู้หญิงของที่นี่ได้เป็นอย่างดีไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่รู้ว่าเป็นจุดแข็งหรือว่าจุดอ่อนบางอย่างฉันอยากลืมแต่ก็ลืมไปไม่ได้คุณคาทาคะนมที่จะเสิร์ฟเด็กบูดแล้วเราจะเอาอะไรให้เด็กๆดีคะอยู่ดีๆนมบูดได้ยังไงเนี่ยอย่าบอกนะว่าตอนเอาออกมาเธอไม่ได้ต้มพอดีฉันทำอย่างอื่นอยู่ก็เลยลืมต้มค่ะทำยังไงดีคาทาไม่เป็นไรค่ะยังไงเด็กต้องได้กินของหวานจริงไหมเอาเป็นว่าเราจะทำขนมโคยาก็แล้วกันค่ะขนมโคยาไม่ต้องใช้นมไม่ใช่เหรอคะว่าแต่ในนี้มีใครทำขนมโคยากันเป็นบ้างไหมแต่ว่าเราจะมีวัตถุดิบพอที่จะทำขนมโคยาให้เด็กทุกคนกินได้เหรอคะเด็กคงผิดหวังมากถ้าไม่ได้กินของหวานนะคะทาป้าครับ
เราจะปล่อยให้เด็กผิดหวังไม่ได้เด็ดขาดนะครับเอาเป็นว่าถ้าทุกคนไม่รังเกียจแล้วเราก็เชฟคาเบียขอลงมือเองนะครับแม่คะเขาเป็นเจ้าของโรงงานเบเกอรี่ที่นั่นมีทั้งขนมเค้กและขนมอย่างอื่นอีกตั้งเยอะแยะเลยเขาไม่น่าจะชอบขนมท้องถิ่นหรอกค่ะแม่จะเจอเขาแค่ครั้งเดียวแต่แม่กลับรู้สึกว่าคนอย่างเขาชอบอะไรที่ง่ายๆในชีวิตแล้วเขาก็ยังไม่เรื่องมากด้วยแม่คิดว่าจะซื้อซิงโกดิดีกว่าเขาจะต้องชอบแน่ๆเลยแม่หนูรู้อยู่แล้วว่าแม่ไม่เชื่อหนูถ้างั้นฉันขอซิงโกดิครึ่งกิโลนะคะเดี๋ยวหนูว่านะคาเบียจะต้องชอบอาหารท้องถิ่นที่แม่ทำแน่ๆเลยนี่เงินจ้ะกลับบ้านไปเร็วมนูแกเอาของกลับบ้านไปก่อนนะแม่ต้องแวะไปเอาของบางอย่างที่ร้านก่อนน่ะแน่นะแม่จะกลับบ้านจริงๆนะแม่ไม่ใช่เด็กแล้วนะแม่ต้องกลับบ้านสิหนูจะกลับไปเตรียมของให้ก่อนแม่รีบกลับบ้านเร็วๆแล้วกันนะคะแล้วทำความสะอาดห้องครัวด้วยนะมานูหอมแดงแพงไหมจ๊ะ50รูปีจ้ะทำไมแพงจังเลยงั้นเอา2กิโลพอถ้าคราวหน้าขายแพงอย่างนี้อีกฉันจะไม่ซื้อด้วยแล้วนะนี่เอาเงินไปสวัสดีครับคุณป้าของเยอะแยะเลยผมช่วยถือไหมครับไม่เป็นไรขอบใจคุณป้าครับผมอยากได้เงิน 50,000 รูปีห้าหมื่นรูปีให้แกทำไมฉันไม่รู้จักแกสักหน่อยถอยไปเลยแต่ว่าผมรู้จักป้ากับลูกสาวป้านะครับจริงคือผมเป็นเวรเปลที่โรงพยาบาลที่ป้าพาลูกสาวไปทำแท้งวันนั้นยังไงล่ะครับจำไม่ได้เลยครับนี่คุณไม่เป็นอะไรหรอกนะนี่เป็นงานถนัดของเชฟคาเบียเลยนะครับจะบอกให้เขาไม่ต้องการตัวช่วยหรอกนะแค่ยืนให้กำลังใจก็น่าจะพอแล้วล่ะครับพี่คิโซแค่เห็นเขาทำฉันก็อยากกินแล้วค่ะความลับของขนมนี่คือต้องใช้วัตถุดิบอย่างดีถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็รสชาติต้องออกมาแย่มากส่วนผสมเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วจากนั้นเราต้องทิ้งไว้สักพักแต่จะไม่ว่าอย่าให้แป้งข้นหรือว่าเหลวเกินไปว้าวดีจังเลยนะคะดูเหมือนงานฉลองครบรอบ10ปีผ่านไปด้วยดีก็เพราะคุณเลยนะคะถ้างั้นคุณช่วยหั่นผลไม้แห้งให้ผมด้วยเลยกันนะดีมากเป็นอะไรคะท่าเธอไม่สบายเหรอ
ทอดมะนาวคุณจะไม่รู้สึกอยากอาเจียนอีกนะคุณรู้หรือเปล่าผู้หญิงที่ทำงานในโรงงานของเราที่อุดัยปูรนี่ปราบปลื้มคาเบียมากเลยเนาะผู้หญิงที่อยู่ใน NGO ก็ปราบปลื้มคาทาเหมือนกันค่ะสวรรค์ส่งพวกเขามาคู่กันอะอุ๊ยเปล่านะผมคือผมหมายความว่า NGO ของคุณกับเบเกอรี่ของเราเนี่ยไปด้วยกันได้ดีอย่างมากๆเลยล่ะฉันเห็นด้วยโจติรู้ไหมถ้าดื่มมิลเชคหลังจากกินเค้กจะเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่รู้ใช่ไหมในนี้มีใครรู้ไหมว่าถ้าดื่มมิลเชคหลังจากกินเค้กจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเกิดอะไรขึ้นล่ะคะน้ำหนักเพิ่มขึ้นไงเล่าโอ้โถทุกคนในเมืองนี้เนี่ยรู้จักลูกสาวป้าดีนะครับถามใครใครก็รู้จักฮะคิดดูสิถ้าเกิดมีใครรู้เข้าว่าลูกสาวป้าแอบได้เสียกับผู้ชายจนท้องแล้วผู้ชายก็สลัดลูกสาวป้าทิ้งไปชื่อเสียงครอบครัวป้าพังแน่แกต้องการอะไรเงินไงเล่าที่ปิดปากผมได้แค่ 50,000 รูปีเอง 50,000 เลยเหรอฉันไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นถอยไปโอเคตอนนี้แป้งพร้อมที่จะเอาไปทำเค้กแล้วนะโอ้ตายแล้วตอนนี้แป้งพร้อมที่จะอบแล้วว่าแต่เตาอบอยู่ไหนโอ้จริงด้วยเรื่องนี้ไม่เห็นจะยากเลยนะครับแค่มีเตามีหม้อมีกระทะแบนและมีความรักที่เต็มเปี่ยมแค่นี้ก็พอแล้วล่ะครับทำเค้กโดยไม่มีเตาอบได้จริงๆเหรอคะคุณคอยดูกันแล้วกันนะคาทาคุณไม่ควรยกของหนักแบบนี้นะถ้าเด็กในท้องอารมณ์เสียขึ้นมาเขาอาจจะเตะท้องได้นะดูเหมือนคุณจะรู้เรื่องเกี่ยวกับการตั้งครรภ์เยอะจังเลยนะผมมีพี่สาว3คนพี่สาวคนโตของผมยังไม่มีลูกเลยสักคนส่วนพี่สาวอีก2คนคลอดลูกของพวกเขาที่บ้านน่ะผมก็เลยรู้ว่าต้องดูแลคนท้องทั้งก่อนและหลังคลอดยังไงบ้างอะนะเท่าที่ฉันรู้คนที่มีพี่สาว3คนและน้องชาย1คนพี่สาว3น้องชาย2แต่ว่าผมสนิทกับน้องชายคนเล็กมากๆเลยว้าวดีจังเลยนะคะฉันรู้สึกว่าถ้ามีสมาชิกในครอบครัวหลายๆคนน่าจะสนุกมากเลยนะคะเสียดายที่ครอบครัวของฉันเล็กมีแค่ฉันกับแม่แล้วก็มัญญาตาน้องสาวของฉันแต่ว่าเราก็มีชีวิตที่มีความสุขมากเลยค่ะฉันรู้สึกว่าความรักของครอบครัวทำให้ฉันแข็งแกร่งขึ้นผมก็เช่นกันผมหมายถึงครอบครัวคือความแข็งแกร่งของผมผมยินดีกับคุณด้วยนะอันนี้เชื่อคำว่า